ชีวิตติดครัววันนี้จะชวนทุกคนมาเข้าครัวทำอาหารอีสานแซ่บๆเมนูคู่ครัวคนอีสานสุดๆกับเมนูลาบหมูหนังหมูยั่วๆกรุบๆเคี้ยวเพลินหอมข้าวคั่วอร่อยแซ่บคักๆสูตรนี้เด็ดอีหลีเด้อจะกินกี่ทีก็ไม่มีเบื่อวิธีทำก็ง่ายมากๆไม่ยากเลยแหละครับตามผมมาเข้าครัวจดสูตรกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำต้นหอมผักชีไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็นำมาหั่นให้เท่าๆกันขนาดกำลังพอดีหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนครับต่อมาก็นำมะนาวมาหั่นเป็นซีกๆหั่นเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยเตรียมไว้ครับเสร็จแล้วก็นำหอมแดงมาหั่นสไลด์ขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ในถ้วยก่อนครับตั้งกระทะไฟแรงเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับรอจนเดือดก็ใส่ตับหมูนะครับแล้วก็หนังหมูลงไปต้มได้เลยครับต้มให้สุกเมื่อสุกได้ที่แล้วก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ำพักไว้ให้หายร้อนครับตั้งกระทะไฟกลางเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่หมูบดลงไปเลยครับจากนั้นก็ค่อยๆผัดจนหมูเริ่มสุกระวังอย่าให้หมูติดกันเป็นก้อนนะครับเมื่อหมูสุกแล้วก็ยกกระทะลงพักไว้ก่อนครับนำตับหมูที่สุกแล้วนะครับมาหั่นเป็นชิ้นบางๆหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนครับต่อมาก็นำหนังหมูที่ต้มสุกแล้วเนี่ยมาหั่นเป็นเส้นๆขนาดกำลังพอดีอย่าหั่นหนาเกินไปนะครับหนังหมูจะได้ไม่เหนียวเคี้ยวง่ายเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้รวมกันครับขั้นตอนต่อมานะครับก็นำหนังหมูและตับหมูที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะหมูสับได้เลยครับจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาผงนัวเล็กน้อยพริกป่นข้าวคั่วหอมแดงซอยต้นหอมปิดท้ายด้วยผักชีตามชอบเลยครับจากนั้นก็คนทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันครับหอมกลิ่นมะนาวมากน่ากินสุดๆเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วก็ยกกระทะลงตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยล่ะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลาบหมูแซ่บๆหอมกลิ่นมะนาวและกลิ่นข้าวคั่วมากๆหนังหมูก็นุ่มเคี้ยวเพลินตับก็ฉ่ำอร่อยนัวสุดๆถ้าได้กินกับข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำพูดเลยว่าแซ่บอีหลีเด้อยิ่งเห็นก็ยิ่งหิวผมอดใจรอไม่ไหวแล้วครับขอตัวไปแซ่บก่อนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวด้วยนะครับ